สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเพื่อไทยประกาศยืดอุดมการทักษิณทิ้งไว้ให้จอกกลืนภาคใต้หลังชนะในพื้นที่เมื่อวันที่9ตุลาคมที่โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีพรรคเพื่อไทยได้จัดสัมมนาเสริมศักยภาพส.ส.และบุคลากรทางการเมืองโดยมีแกนนำของพรรคส.ส.อดีตส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาอย่างคึกคักนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวเปิดสัมมนาตอนหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยก่อร่างมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยมาจนถึงพรรคพลังประชาชนโดยมีบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อร่างสร้างพรรคและทำประโยชน์ให้กับประชาชนคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยท่านได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วนำมาจัดทำนโยบายที่จับต้องได้กินได้เช่น30บาทรักษาทุกโรคซึ่งยังคงใช้อยู่กันจนถึงทุกวันนี้หรือกองทุนหมู่บ้านการฝ่าฟันต่างๆจนทำให้พรรคเกิดความสามัคคีทั้งนี้สาระสำคัญมีอยู่2เรื่องใหญ่ที่อยากคุยกับทุกท่านคือ1เรื่องความสามัคคีและร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรพรรคเพื่อไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยพรรคเราผ่านอุปสรรคและวิบากกรรมมาได้โดยความรักสามัคคีภายในองค์กรที่เรารักผูกพันกันเอื้ออาทรต่อกันไม่ทอดทิ้งกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคมาการทำงานของพรรคตลอดเวลาที่ผ่านมาสัตว์วางอยู่บนพื้นฐานของพลังศรัทธาและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มอบให้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งพรรคเพื่อไทยตระหนักดีถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้เราซื่อสัตย์ต่อประชาชนและซื่อตรงต่ออุดมการณ์ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอดประชาชนจึงรักและอบอุ้มเราอย่างอบอุ่นทั้งไม่เคยทอดทิ้งพรรคเราทำให้เรายังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นพรรคที่ได้รับการตัดสินจากประชาชนให้เป็นพรรคที่ครองที่นั่งอันดับหนึ่งมากที่สุดในสภาซึ่งเรายังคงซื่อสัตย์ต่อทุกคำพูดยึดมั่นในพันธสัญญาทั้งปวงที่เราให้ไว้กับประชาชนนายสมพงษ์กล่าวต่อว่าภารกิจของเราเป็นภารกิจในทุกคำมั่นที่เราให้ไว้กับประชาชนไม่มีบิดพริ้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามสิ่งนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ประชาชนเชื่อถือพรรคเราเรายังคงยึดมั่นในจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมกับประชาชนไทยร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมีการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดรัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมมิใช่รัฐแบบรัฐราชการที่รวมศูนย์อำนาจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่แต่ในส่วนกลางความสำเร็จทั้งปวงล้วนเกิดบนฐานความรักและความสามัคคีของคนภายในองค์กรเป็นพื้นฐานดังนั้นเราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรของพรรคที่มีความเข้มแข็งสามารถปรับเปลี่ยนตามพัฒนาการของสถานการณ์และสังคมได้ด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าเราเลือกมาสัมมนาที่นี่เพราะเราได้ปักธงในพื้นที่นี้โดยเอาชนะเลขาธิการพรรคใหญ่ได้การมาครั้งนี้ของเราจึงมีความหมายในแง่ที่จากนี้ด้ามขวานของเราเริ่มต้นที่ประจวบซึ่งเราจะลุยทัพใหญ่ลงไปที่ภาคใต้ทั้งหมดต่อไปทางนี้ปีนี้เป็นปีที่ทุกท่านทำงานหนักจากการหาเสียงตนได้มีโอกาสลงไปในหลายๆพื้นที่ได้เห็นความเสียสละและความอดทนของทุกท่านในการหาเสียงเพื่อทำคะแนนให้ตนเองและพรรคไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนท่านต้องต่อสู้ทั้งกับอำนาจเงินและอำนาจรัฐที่ปูเรียงราวกับถนนและหลายคนยังต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐซึ่งมาในรูปแบบของคดีความต่างๆตนต้องยกย่องทุกท่านที่ไม่ยอมหวั่นไหวไม่ยอมทรยศต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของตนเองและของพรรคขอคารวะทั้งผู้ที่สอบผ่านและขอให้คนที่สอบไม่ผ่านอย่าเสียใจเพราะตัวคนพูดเองก็สอบไม่ผ่านซึ่งเป็นปกติของคนพรรคนี้ที่คนสอบไม่ผ่านเยอะกว่าคนสอบผ่าน
และแม้เราจะส่งส.ส.เพียง250เขตส่งน้อยกว่าเขา100เขตเราก็ยังได้ส.ส.มากที่สุดในสภาทั้งที่เราถูกเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราเป็นฝ่ายค้านคุณภาพที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับประชาชนอย่างสุดแรงใจเพราะทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยต่อยอดมาจากพรรคไทยรักไทยที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทิ้งอุดมการณ์ไว้ให้ซึ่งเราก็ได้นำอุดมการณ์นั้นมาต่อยอดจนเป็นเราในวันนี้พวกเราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนเพื่อไทยก็ยังคงมีประชาชนในหัวใจอยู่เสมอตนเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังยึดอุดมการณ์ที่ทุกลมหายใจของพวกท่านคือประชาชนประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนประโยชน์ของตนเองและพรรคมาทีหลังนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยคิดแบบนี้ดังนั้นขอให้พี่น้องเพื่อไทยทุกท่านยึดมั่นในอุดมการณ์เหล่านี้ต่อไปเพราะตราบใดที่เรามีประชาชนอยู่ในหัวใจประชาชนก็จะมีพวกท่านอยู่ในหัวใจตราบนานเท่านานเช่นกันเป้าหมายของพรรคเราคือ 1. เราจะคืนความอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจที่ดีบนความสงบสุขของประเทศไทยให้คนไทยให้ได้ 2. เราจะทำโรงรักษาไว้ซึ่ง 3. สถาบันหลักของชาติและนำเอาประชาธิปไตยคืนมาให้กับประเทศให้ได้และ 3. คืนศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยสร้างชาติไทยของเราให้กลับมาทันสมัยทัดเทียมโลกอีกครั้งหนึ่งเราจะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนขณะเดียวกันเราจะไม่รอช้าที่จะใช้สมองและกำลังของเรานำความรู้วิธีทำมาหากินใหม่ๆจากยุคโลกใหม่ไปให้ประชาชนโดยไม่ต้องรออำนาจรัฐดิฉันเชื่อว่าพลังของทีมเพื่อไทยเราจะนำความหวังความสุขและเงินในกระเป๋าของเรากลับคืนมาให้พี่น้องคนไทยได้ขอเพียงเราร่วมใจกันเป็นหนึ่งรวมพลังกันให้มั่นเราจะนำชัยชนะกลับมาสู่ประชาชนได้อย่างแน่นอนคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวเจิมศักดิ์โพสต์แจงปมกปปส.เลวร้ายกว่าที่ผมคิดรู้สึกดีกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่9ตุลาคมปี2562จากกรณีที่สังคมออนไลน์อ้างคำพูดของนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในงานเสวนาเรื่องประชารัฐประหารจากกกต.สู่มาตรา44เมื่อวานนี้ว่าเมื่ออ่านหนังสือของอาจารย์สมชัยแล้วทำให้รู้สึกดีกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ยอมถอยอย่างมากเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้นอกจากนี้ทำให้ผมรู้ว่ากปปส.เลวร้ายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะการรัฐประหารเมื่อปี2557มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าและการสืบทอดอำนาจก็มีการเตรียมการผ่านคำถามพ่วงในการทำประชามติอย่างไม่ต้องสงสัยล่าสุดนายเจิมศักดิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าขอบคุณที่ถามก่อนที่จะเชื่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้เชิญผมไปวิจารณ์ทางวิชาการหนังสือของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเรื่องกกต.มาตรา14เชิงอรรถการเมืองไทยปี2556ถึง2561ผมบอกว่าเมื่ออ่านหนังสือฉบับนี้แล้วทำให้กปปส.เลวร้ายกว่าที่คิดเพราะเป็นการเขียนจากมุมของกกต.ที่มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นเมื่อจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งก็ติดขัดที่มีประชาชนมาชุมนุมล้อมสถานที่เลือกตั้งอ่านแล้วกกต.ก็เป็นพระเอกผู้มาชุมนุมก็เป็นผู้ร้ายคนที่ตัดตอนคำพูดเนื้อหาบริบทมาเป็นข่าวถ้าไม่จงใจบิดเบือนก็ขาดความระมัดระวังอีกตอนหนึ่งก็บอกว่าอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีที่เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ยอมถอยในการเจรจาอย่างมากเพื่อให้มีการเลือกตั้งเพราะเขาเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกแต่อีกฝ่ายเห็นว่าการมีรัฐบาลชั่วคราวที่เป็นกลางไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่บริหารบ้านเมืองชั่วคราวคือทางออกก็ถูกบิดเบือนตัดตอนให้เนื้อหาไม่ครบและเข้าใจผิดได้
เรื่องรัฐประหารผมก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นไปในทางว่ารัฐประหารได้เตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการประกาศกฎอัยการศึกและในหนังสืออาจารย์สมชัยได้วิพากษ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีเจตนาสืบทอดอำนาจการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือทางวิชาการก็ถูกบางคนหยิบยกเฉพาะคำพูดที่ผู้หยิบยกต้องการจึงบิดเบือนประเด็นเนื้อหาบริบทดังที่ปรากฏขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าละมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ